เรื่องทรงจำพรรษาในภพดาวดึงส์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคกำลังทรงทำยมกะปาฏิหาริย์อยู่ทรงรำพึงว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายทำปาฏิหาริย์นี้แล้วจำพรรษาที่ไหนหนอทรงเห็นว่าจำพรรษาในภพดาวดึงส์แล้วทรงแสดงอภิธรรมปิฎกแก่พระพุทธมารดาดังนี้แล้วทรงยกพระบาทขวาเหยียบเหนือยอดภูเขายุคันธรทรงยกพระบาทอีกข้างหนึ่งเหยียบเหนือยอดเขาสิเนรุวาระที่ย่างพระบาท39ได้ระยะทาง68แสนโยชน์ช่องพระบาท2ช่องได้ทางออกเช่นเดียวกันกับการย่างพระบาทตามปกติเพราะในเวลาที่พระองค์ทรงยกพระบาทภูเขาเหล่านั้นก็เคลื่อนมาที่ใกล้เพื่อรองรับพระบาทของพระองค์ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคทรงเหยียบลงภูเขาเหล่านั้นก็กลับไปตั้งในที่เดิมท้าวสักกะทอดพระเนตรเห็นพระผู้มีพระภาคแล้วทรงดำริว่าพระศาสดาจักทรงเข้าจำพรรษานี้ในท่ามกลางบรรทุกัมพลศิลาอุปการะจักมีแก่เหล่าเทพดามากหนอแต่เมื่อพระศาสดาทรงจำพรรษาที่นั่นเทพดาอื่นๆจักไม่อาจหยุดมือได้ก็แลบรรทุกัมพลศิลานี้ยาว60โยชน์กว้าง50โยชน์หนา15โยชน์แม้เมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้วก็คงคล้ายกับว่างเปล่าพระผู้มีพระภาคทรงทราบอัธยาศัยของเท้าเธอทรงโยนสังฆติของพระองค์ไปให้คลุมพื้นศิลาเท้าสักกะทรงดำริว่าพระศาสดาทรงโยนจีวรมาให้คลุมไว้ก่อนก็พระองค์จักประทับนั่งในที่น้อยนิดด้วยพระองค์เองพระผู้มีพระภาคทรงทราบอัธยาศัยของเท้าเธอจึงประทับนั่งทำบรรทุกกำพลศิลาไว้ภายในขนดจีวรนั่นเองประหนึ่งภิกษุผู้ทรงผ้ามหาบังสุกุลทำตั๋งเตี้ยไว้ภายในขนดจีวรขณะนั้นมหาชนไม่อาจแลเห็นพระผู้มีพระภาคการนั้นจึงเป็นประหนึ่งเวลาพระจันทร์ตกและเป็นเหมือนเวลาพระอาทิตย์ตกมหาชนคร่ำครวญว่าพระศาสดาเสด็จไปสู่เขาจิตรกูฏหรือสู่เขาไกรลาสหรือสู่เขายุคคันธรเราทั้งหลายจึงไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้โลกเชษฐ์ผู้ประเสริฐกว่านระอีกพวกหนึ่งกำลังคร่ำครวญว่าชื่อว่าพระศาสดาทรงยินดีแล้วในวิเวกพระองค์จักเสด็จไปสู่แคว้นอื่นหรือชนบทอื่นเสียแล้วเพราะทรงละอายว่าเราทำปาฏิหาริย์เห็นป่านี้แก่บริษัทเห็นป่านี้บัดนี้เราทั้งหลายคงไม่ได้เห็นพระองค์พระองค์ผู้เป็นปราชญ์ทรงยินดีแล้วในวิเวกจักไม่เสด็จกลับมาโลกนี้อีกเราทั้งหลายจะไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้โลกเชษฐ์ผู้ประเสริฐกว่านระชนเหล่านั้นถามท่านพระมหาโมกคัลลานะว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จไปที่ไหนขอรับท่านพระโมกคัลลานะแม้ทราบแต่ก็กล่าวว่าจงถามพระอนุรุทธะเถิดเพราะท่านมุ่งหมายให้คุณของสาวกอื่นๆปรากฏชนเหล่านั้นจึงถามท่านพระอนุรุทธะเถระว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จไปที่ไหนขอรับท่านพระอนุรุทธะเถระตอบว่าเสด็จไปจำพรรษาที่บรรทุกกำพลศิลาในภพดาวดึงส์แล้วทรงแสดงอภิธรรมปิฎก
แก่พระมารดาจักเสด็จกลับมาเมื่อไหร่ก็รับทรงแสดงอภิธรรมปิฎกตลอด3เดือนแล้วจักเสด็จมาในวันมหาปวารณาพวกเราไม่ได้เห็นพระผู้มีพระภาคจักไม่ไปมหาชนพากันสร้างที่พักอาศัยในที่นั้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสั่งไว้ก่อนแล้วว่าให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะแสดงธรรมแก่บริษัทนั้นและให้ท่านจุลอนาถบิณฑิกะจัดการอาหารเพราะเหตุนั้นท่านจุลอนาถบิณฑิกะได้จัดการข้าวต้มข้าวสวยของเคี้ยวของหอมระเบียบและเครื่องประดับแก่บริษัทเหล่านั้นทุกเวลาทั้งเช้าและเย็นตลอดไตรมาสนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะแสดงธรรมและตอบคำถามที่เหล่าชนผู้มาดูปาฏิหาริย์ถามพระสัมพุทธเจ้าไพโรจน์ล่วงเหล่าเทวดาเทวดาในหมื่นจักรวาลแวดล้อมพระผู้มีพระภาคผู้ทรงจำพรรษาที่บรรทุกกำพลศิลาเพื่อทรงแสดงอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาก็เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งครอบงำเทพดาทุกหมู่เหล่าด้วยรัศมีพระสรีระของพระองค์อย่างนี้พระพุทธมารดาเสด็จมาจากวิมานชั้นดุสิตประทับนั่งณพระปรัตเบื้องขวาแม้อินทกะเทพบุตรก็มานั่งณพระปรัตเบื้องขวาเหมือนกันอังกุระเทพบุตรมานั่งณพระปรัตเบื้องซ้ายเมื่อเทพดาทั้งหลายผู้มีศักดิ์ใหญ่มาร่วมประชุมกันอังกุระเทพบุตรต้องร่นออกไปได้โอกาสในที่ไกลประมาณ12โยชน์แต่อินทกะเทพบุตรนั่งในที่นั้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรดูเทพบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะให้บริษัททราบความที่ทานอันบุคคลถวายแล้วแก่ทักขิไณยบุคคลในศาสนาของพระองค์เป็นกุศลมีผลมากจึงตรัสว่าอังกุระเธอทำแถวเตาไฟยาว12โยชน์ให้ทานเป็นอันมากในการประมาณหมื่นปีซึ่งเป็นระยะกาลนานบัดนี้เธอมาสู่สมาคมของเราได้โอกาสในที่ไกลตั้ง12โยชน์ซึ่งไกลกว่าเทพบุตรทั้งหมดอะไรหนอแลเป็นเหตุในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสได้ยินถึงมนุษยโลกพระสุรเสียงนั้นดังถึงพื้นปฐพีบริษัททั้งหมดนั้นได้ยินพระสุรเสียงนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วอังกุระเทพบุตรได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าพระองค์จะต้องการอะไรด้วยทานอันว่างเปล่าจากทักขิไณยบุคคลยักษ์ชื่ออินทกะนี้นั้นถวายทานแล้วนิดหน่อยยังรุ่งเรืองยิ่งกว่าข้าพระองค์ดุจพระจันทร์ในหมู่ดาวเมื่ออังกุระเทพบุตรกราบทูลอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสกับอินทกะเทพบุตรว่าอินทกะเธอนั่งข้างขวาของเราฉะไหนจึงไม่ต้องร่นออกไปนั่งเล่าอินทกะเทพบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ได้ทักขิไณยสมบัติแล้วดุจชาวนาหว่านพืชนิดหน่อยในนาดีดังนี้แล้วเมื่อจะประกาศทักขิไณยบุคคลจึงกราบทูลว่าพืชแม้มากอันบุคคลหว่านแล้วในนาดอนผลย่อมไม่ไพบูลย์ทั้งไม่ยังชาวนาให้ยินดีฉันใดทานมากมาย
อันบุคคลตั้งไว้ในหมู่ชนผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพบูลย์ทั้งไม่ยังทายกให้ยินดีฉันนั้นเหมือนกันพืชแม้เล็กน้อยอันบุคคลหว่านแล้วในนาดีเมื่อฝนหลั่งสายน้ำถูกต้องผลก็ย่อมยังชาวนาให้ยินดีได้ฉันใดเมื่อสักการะแม้เล็กน้อยอันทายกทำแล้วในเหล่าท่านผู้มีศีลผู้มีคุณคงที่ผลก็ย่อมยังทายกให้ยินดีได้ฉันนั้นเหมือนกันได้ยินว่าอินทกะเทพบุตรนั้นได้ถวายภิกษาทัพพีหนึ่งที่เขานำมาแล้วเพื่อตนแก่พระอนิรุทธะเถระผู้เข้าไปบิณฑบาตภายในบ้านบุญของเขานั้นมีผลมากกว่าทานที่อังกุระเทพบุตรทำแถวเตาไฟยาวตั้ง12โยชน์ให้แล้วตั้งหมื่นปีเพราะเหตุนั้นอินทกะเทพบุตรจึงกราบทูลอย่างนั้นเมื่ออินทกะเทพบุตรกราบทูลอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอังกุระการเลือกเสียก่อนแล้วให้ทานจึงควรทานนั้นย่อมมีผลมากด้วยอาการอย่างนี้ดุจพืชที่เขาหว่านดีในนาดีแต่เธอหาได้ทำอย่างนั้นไม่เหตุนั้นทานของเธอจึงไม่มีผลมากเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนี้ให้แจ่มแจ้งจึงตรัสว่าทานอันบุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมากบุคคลพึงเลือกให้ทานในเขตนั้นการเลือกให้อันพระสุคตทรงสรรเสริญแล้วทานที่บุคคลให้แล้วในทักขิไณยบุคคลทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกคือหมู่สัตว์ที่ยังเป็นอยู่นี้มีผลมากเหมือนพืชที่บุคคลหว่านแล้วในนาดีเมื่อจะทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้ายหมู่สัตว์นี้มีราคะเป็นเครื่องประทุษร้ายเพราะเหตุนั้นแหละทานที่บุคคลให้แล้วในท่านที่มีราคะไปปราดแล้วทั้งหลายจึงมีผลมากนาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้ายหมู่สัตว์นี้มีโทสะเป็นเครื่องประทุษร้ายเพราะเหตุนั้นแหละทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้มีโทสะไปปราดแล้วทั้งหลายจึงมีผลมากนาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้ายหมู่สัตว์นี้มีโมหะเป็นเครื่องประทุษร้ายเพราะเหตุนั้นแหละทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้มีโมหะไปปราดแล้วทั้งหลายจึงมีผลมากนาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้ายหมู่สัตว์นี้มีความอยากเป็นเครื่องประทุษร้ายเพราะเหตุนั้นแหละทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้มีความอยากไปปราดแล้วทั้งหลายจึงมีผลมากในการจบเทศนาอังกุระเทพบุตรและอินทกะเทพบุตรดำรงอยู่แล้วในโสดาปัตติผลพระผู้มีพระภาคเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาชั้นดาวดึงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในท่ามกลางเทวบริษัททรงปรารภพระพุทธมารดาเริ่มตั้งอภิธรรมปิฎกว่ากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัพยากตาธรรมาดังนี้เป็นต้นทรงแสดงอภิธรรมปิฎกโดยในนี้เรื่อยไปตลอด3เดือนก็แลเมื่อทรงแสดงธรรมอยู่
ในเวลาภิกษาจารย์ทรงนิรมิตพระพุทธนิรมิตด้วยทรงอธิษฐานว่าพุทธนิรมิตนี้จงแสดงธรรมชื่อเท่านี้จนกว่าเราจะมาแล้วเสด็จไปป่าหิมพานทรงเคี้ยวไม้สีฟันชื่อนาคลตาบ้วนพระโอษฐ์ที่สาอโนดาษนำบิณฑบาตมาจากอุตตรกุรุทวีปได้ประทับนั่งทำภัตตกิจในโรงกว้างใหญ่ท่านพระสารีบุตรเทระไปทำวัดแด่พระผู้มีพระภาคในที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำภัตตกิจแล้วตรัสแก่พระเถระว่าสารีบุตรวันนี้เราภาสิทธิ์ธรรมชื่อเท่านี้เธอจงบอกแก่ภิกษุ500นิสิตของเธอกุลบุตร500เลื่อมใสยมกปาฏิหาริย์ได้บวชแล้วในสำนักของท่านพระสารีบุตรเถระพระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาภิกษุเหล่านั้นก็แลครั้นตรัสแล้วเสด็จไปสู่เทวโลกทรงแสดงธรรมเองต่อจากที่พระพุทธนิรมิตแสดงแม้ท่านพระสารีบุตรเถระก็ไปแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นได้เป็นผู้ชำนาญในปกรณ์7ได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะภิกษุเหล่านั้นเป็นค้างคาวหนูห้อยอยู่ที่เงื้อมแห่งหนึ่งเมื่อพระเถระสองรูปจงกรมแล้วท่องอภิธรรมอยู่ได้ฟังเสียงจึงถือเอานิมิตในเสียงนั้นค้างคาวเหล่านั้นไม่รู้ว่าเหล่านั้นชื่อว่าขันธ์เหล่านี้ชื่อว่าธาตุด้วยเหตุสักว่าถือเอานิมิตในเสียงเท่านั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติสิ้นพุทธันดร1จุติจากเทวโลกนั้นแล้วเกิดในเรือนตระกูลในกรุงสาวัตถีเกิดความเลื่อมใสในยมกะปาฏิหาริย์แล้วบวชในสำนักของพระสารีบุตรเถระภิกษุเหล่านั้นได้เป็นผู้ชำนาญในปกรณ์7ก่อนกว่าภิกษุทั้งปวงแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงอภิธรรมโดยทำนองนั้นแลตลอด3เดือนนั้นในการจบเทศนาธรรมาภิสมัยได้มีแก่เทวดา 80,000 โกฏิแม้พระมหามายาพระพุทธมารดาก็ตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผลเรื่องทรงจำพรรษาในภพดาวดึงส์จบ